ข่าวดีสำหรับผู้ใช้แรงงานนะคะพรบ.ประกันสังคมฉบับล่าสุดจะมีผลบังคับใช้ในวันที่20ตุลาคมนี้แล้วค่ะซึ่งก็จะเพิ่มสิทธิให้กับผู้ใช้แรงงานแล้วก็มีผลครอบคลุมในหลายด้านมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะติดตามรายละเอียดกันกับคุณรัตนาพรทานน้ำค่ะความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดระหว่างพรบ.ประกันสังคมฉบับเก่าและฉบับล่าสุดอยู่ที่การเพิ่มสิทธิคุ้มครองตั้งแต่เกิดจนตายแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนอย่างกรณีการคลอดบุตรเดิมใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน2ครั้งเป็นไม่จำกัดเพิ่มการสงเคราะห์บุตรจาก2คนเป็น3คนกรณีว่างงานจะชดเชยเมื่อถูกเลิกจ้างหรือลาออกเท่านั้นแต่พรบ.ฉบับใหม่คุ้มครองตั้งแต่การว่างงานจากเหตุสุดวิสัยแม้ไม่ถูกเลิกจ้างเช่นผู้ประกอบการประสบเหตุน้ำท่วมต้องหยุดกิจการชั่วคราวรวมถึงกรณีการเสียชีวิตผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบตั้งแต่3ปีจะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างล่าสุด2เดือนจากเดิมจ่ายแค่เดือนครึ่งเท่านั้นที่สำคัญใน3เรื่องที่กล่าวไปแล้วเนี่ยก็มีการปรับปรุงเงื่อนไขการได้สิทธิ์ก็คือเรื่องของการจงใจทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายซึ่งกฎหมายก่อนหน้านี้เนี่ยคนที่ฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเองหากเป็นอะไรไปเนี่ยก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นะครับแต่ว่าทางกระทรวงและทางรัฐบาลได้พิจารณาแล้วนะครับว่าก็เป็นการเจ็บป่วยชนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้ปรับปรุงสิทธินี้ให้กับทางสมาชิกทุกคนด้วยนะครับนอกจากการเพิ่มความคุ้มครองและวงเงินให้มากขึ้นแล้วพรบ.ฉบับนี้ยังเอื้อต่อลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภทของหน่วยงานรัฐจากเดิมที่อยู่นอกระบบประกันสังคมให้เข้าสู่ระบบโดยภาครัฐต้องยื่นเรื่องให้การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารกองทุนประกันสังคมก็เป็นอีกหนึ่งความแตกต่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อให้การทำงานของสำนักงานประกันสังคมนั้นมีความโปร่งใสและก็คล่องตัวมากขึ้นนะครับทั้งในเรื่องของการปรับปรุงที่มาของกรรมการทั้งฝั่งลูกจ้างนายจ้างตลอดจนคณะกรรมการการแพทย์ซึ่งจะมีตัวแทนของลูกจ้างและนายจ้างเข้าไปให้มุมมองกับทางฝ่ายวิชาการคือทางแพทย์เนี่ยได้เห็นมุมมองของทางลูกจ้างและนายจ้างนะครับเพราะฉะนั้นการปรับปรุงกฎเกณฑ์ต่างๆก็จะได้เป็นประโยชน์และครอบคลุมรอบด้านมากยิ่งขึ้นครับพรบ.ฉบับล่าสุดมีผลบังคับใช้20ตุลาคมนี้นอกจากลูกจ้างผู้ประกันตนที่มีราว14ล้านคนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วในอนาคตจะมีแรงงานที่เข้าสู่ประกันสังคมมากขึ้นถือเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ใช้แรงงานที่เป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศรัตนาพรทานน้ำสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน